วันนี้ค่ะทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะก็จากกรณีเมื่อวานนะคะที่เป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่รับรู้รับทราบด้วยกันว่าเมื่อวานค่ะมีการจับกุมนะคะนักข่าว2ท่านตามหมายจับของศาลอาญานะคะโดยหมายจับนี้นะคะออกเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2566ค่ะซึ่งหลังจากเป็นการออกหมายหลังจากเหตุวันที่26มีนาคม256ที่เป็นกรณีที่มีนักกิจกรรมนะคะที่ไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการพ่นสีที่กำแพงวัดพระแก้วนะคะซึ่งคดีนั้นนะคะก็ได้มีการฟ้องแล้วก็เตรียมจะสืบพยานแล้วนะคะแต่ก็ปรากฏว่าผ่านมาแล้วเกือบ1ปีนะคะก็ได้มีการใช้หมายจับอันนี้แล้วก็จับนักข่าว2ท่านนะคะซึ่งเป็นนักข่าวจากสำนักข่าวประชาไทย1ท่านแล้วก็อีกท่านนึงเป็นสำนักข่าวจากสเปซบาร์ออนไลน์นะคะซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือในชั้นจับกุมนะคะแล้วก็ได้ทราบว่าถูกตั้งข้อกล่าวหานะคะเป็นผู้สนับสนุนนะคะทำให้เสียหายแล้วก็ทำลายซึ่งโบราณสถานนะคะตามพ.ร.บ.โบราณสถานซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีค่ะแล้วก็ปรับไม่เกิน700,000บาทโดยในฐานความผิดที่นักข่าว2ท่านถูกแจ้งข้อกล่าวหาในฐานผู้สนับสนุนนะคะก็จะมีโทษก็จะไม่เท่าตัวการนะคะจะลงโทษ3ใน4ค่ะแต่ก็ถือว่าฐานความผิดเกี่ยวกับคดีนี้ก็เป็นโทษที่สูงมากนะคะในชั้นสอบสวนค่ะทั้ง2ท่านยืนยันว่าในวันที่เกิดเหตุนะคะก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สื่อข่าวแล้วก็ช่างภาพนะคะแล้วก็นำเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงนะคะซึ่งในรายละเอียดของคำให้การค่ะก็จะได้มีการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็นำเสนอต่อพนักงานสอบสวนแล้วก็อัยการแล้วก็ศาลต่อไปค่ะแล้วก็เมื่อวานก็ได้มีการยื่นขอประกันในชั้นสอบสวนซึ่งฐานความผิดคดีนี้ประกอบกับพฤติการของทั้งสองท่านนะคะก็ไม่ได้เป็นผู้ที่มีพฤติการว่าจะหลบหนีค่ะโดยเฉพาะหมายจับนะคะก็ไม่ได้ออกหมายจับเนื่องจากมีเหตุว่าจะหลบหนีนะคะแต่เป็นการออกหมายจับเนื่องจากฐานความผิดที่มีโทษไม่เกิน3ปีเพราะฉะนั้นพฤติการของนักข่าวทั้งสองท่านก็มีเหตุที่พนักงานสอบสวนเนี่ยจะสามารถใช้ดุลพินิจให้ประกันในชั้นสอบสวนได้แต่ก็อย่างที่ทราบว่าก็ไม่ได้ให้ประกันในชั้นสอบสวนแล้วก็มาขออำนาจศาลฝากขังในวันนี้ซึ่งเหตุในการฝากขังก็ยังไม่ได้รับทราบว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยใช้เหตุอะไรในการอ้างมาขอฝากขังนะคะเพราะว่าในการขอฝากขังได้ก็ไม่ใช่จะขอฝากขังได้โดยทั่วไปนะคะมันต้องมีเหตุของการฝากขังด้วยค่ะแล้วยิ่งคดีเนี้ยมีเหตุเกิดขึ้นเกือบ1ปีแล้วเพราะฉะนั้นในการสอบสวนสืบสวนหาพยานหลักฐานเนี่ยก็ควรที่จะต้องแล้วเสร็จแล้วอะไรแบบนี้ค่ะการจะขอฝากขังได้เหตุนั้นก็พฤติการหลบหนีหรือว่ายังทำสำนวนสอบสวนไม่เสร็จค่ะในเบื้องต้นก็สำหรับวันนี้กระบวนการก็คือพนักงานสอบสวนยื่นฝากขังค่ะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของตัวผู้ต้องหานะคะของนักข่าวทั้งสองท่านที่จะคัดค้านฝากขังค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกระบวนการคัดค้านฝากขังอย่างที่ทราบกันดีว่าก็ใช้เวลานานกินเวลานานจนเกือบแทบจะหมดช่วงเวลาราชการอันนี้ในทางหลักการของสำนักข่าวประชาไทยก็ตามที่เขาแจ้งกับทนายความมาก็คือในทางหลักการก็เห็นว่าควรจะต้องคัดค้านการฝากขังในวันนี้ค่ะเพราะไม่เห็นด้วยกับการที่จะขังนักข่าวนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยก็อาจจะต้องถามถึงความยินยอมของตัวนักข่าวทั้งสองท่านด้วยค่ะว่าจะคัดค้านฝากขังหรือว่าจะยื่นขอประกันตัวเลย